มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่82สามเณรทองดีสองทุ่มครึ่งของอีกวันสามเณรทองดีจึงออกจากพระสมาบัติซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนจะเข้าว่าจะอยู่ในสมาบัติเป็นเวลา24ชั่วโมงเจ้าคุณอาจารย์ได้สั่งให้ลูกศิษย์ของท่านนำน้ำปานะมาถวายด้วยรู้ว่าสามเณรจะต้องทั้งกระหายและหิวเนื่องจากไม่ได้ดื่มไม่ได้ฉันมาหนึ่งวันเต็มๆมหาหนูอาจารย์แพงตลอดจนศิษย์ร่วมสำนักครั้นทราบข่าวต่างพากันชื่นชมยินดีกันท่วนทั่วด้วยยังไม่เคยปรากฏว่ามีสามเณรรูปใดทำได้เช่นนี้มาก่อนบุคคลที่ยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่พระเจริญเพราะนอกจากสามเณรทองดีจะอยู่อารามเดียวกับท่านแล้วยังติดสอยห้อยตามมาในฐานะลูกศิษย์คอยรับใช้เมื่อลูกศิษย์ได้ดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจารย์ย่อมยินดีด้วยเป็นธรรมดาหากในความยินดีปรีดานั้นก็มีความกังวลลึกๆแฝงอยู่จึงพูดกับสามเณรว่าเนนอย่าเพิ่งกลับวัดนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพระหนุ่มกังวลว่าจะไม่มีเพื่อนผมก็อยากอยู่คอยรับใช้หลวงพี่แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้สามเณรทองดีตอบทำไมจะไม่ได้ก็เขาส่งเรามาอบรมตั้ง6เดือนเราก็มีสิทธิ์อยู่ต่อจนครบกำหนดท่านหาทางออกให้เพราะคิดว่าสามเณรกลัวทางสำนักจะไม่ให้อยู่เนื่องจากเรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนดถึง5เดือนไม่ใช่เรื่องที่อยู่หรอกครับหลวงพี่ที่ผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่ซึ่งกำลังป่วยหนักสามเณรผู้กลายเป็นอติชาตสิทธิ์อธิบายเนรู้ได้ยังไงหรือว่าทางบ้านมีหนังสือแจ้งมาพระหนุ่มถามผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้เพราะอยู่ๆมันก็รู้เองเห็นเองและมั่นใจว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงพรุ่งนี้จะได้รับหนังสือที่ส่งมาจากทางบ้านว่าโยมแม่ป่วยนะหรือครับผมมั่นใจอย่างนั้นน่าแปลกนะครับหลวงพี่อานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมช่างอัศจรรย์เหลือเกินแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างครั้นมาปฏิบัติธรรมจนจิตตั้งใจถึงกลับพูดได้ไม่ติดขัดผมต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ชวนให้ได้มาพบขุมทรัพย์ทางปัญญาท่านก้มลงกราบพระหนุ่ม3ครั้งด้วยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยหลวงพี่ว่าเป็นที่บุญของเนนนั่นแหละเนนต้องเป็นผู้ที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนที่เรียกว่าปุพเพจกตปุญญตาจึงได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทันตาเห็นพระหนุ่มพูดออกตัวถึงยังไงหลวงพี่ก็มีบุญคุณต่อผมเพราะถ้าหลวงพี่ไม่บอกหลวงพ่อช่อว่าจะพาผมมาด้วยผมก็คงไม่ได้มาเอาเถอะถ้าเนนจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจบอกตามตรงว่าหลวงพี่ชื่นใจมากที่เห็นเนนประสบความสำเร็จแต่เมื่อกลับมามองตัวเองแล้วก็เศร้าใจหลวงพี่คงจะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เคยสร้างสมบุญไว้นอกจากไม่สร้างบุญแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากมายอย่างที่เคยเล่าให้เนนฟังนั่นแหละพระหนุ่มรู้สึกหดหู่ใจเมื่อนึกถึงการกระทำของตัวท่านในครั้งอดีตอย่าเพิ่งท้อถอยสิครับแล้วก็อย่าไปโทษว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงก็แก้ไขได้กรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับผมว่าชาวพุทธเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ถูกต้องยังไงพระเจริญอยากรู้ก็ไปเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะสิครับอย่างเช่นคนที่เกิดมาจนก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขเพราะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากรรมนั้นแก้ไขได้เช่นคนที่เกิดมายากจนก็ต้องขยันทำมาหากินแล้วก็จะรวยได้ต้องแยกให้ออกระหว่างกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันการที่เกิดมาจนเพราะกรรมเก่าทำมาไม่ดีจริงอยู่เราไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้เ
พราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วย่อมไม่คืนกลับเราย้อนอดีตไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นเศรษฐีได้จริงไหมครับจริงเอหลวงพี่ชักแปลกใจเสียแล้วว่าทำไมเนนถึงพูดได้เก่งนักหรือว่าจะเข้าตำราหนามแหลมใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครกลึงพระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมต่างหากล่ะครับธรรมะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวผมจากคนที่พูดติดอ่างกลายเป็นคนพูดคล่องและจากคนที่ไม่รู้ก็เกิดปัญญาสว่างไสวขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ธรรมะนี่ลึกซึ้งมากนะครับหลวงพี่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วจะซึ้งใจเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมะนี่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงใครจะมาพูดยังไงเราก็เข้าใจไม่ได้ที่เนนพูดมานี้ทำให้หลวงพี่นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรคงต้องใช้เวลาและจะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าสมัยเป็นเด็กหลวงพี่ไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติมัวแต่นับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะถึงวันลาสิกขานี่ถ้าเกิดหลวงพี่สึกไปเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ไม่รู้จะก่อกรรมทำเข็ญเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็คงจะเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเรียกว่าเป็นพุทธแต่ชื่อเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเป็นกันเนนล่ะตอนก่อนบวชรู้ไหมว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรท่านถามอติชาตสิทธิ์ไม่รู้เลยครับถึงตอนบวชแล้วผมก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนที่ปฏิบัติมากๆนี่เองแต่ก่อนผมคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาหน้าที่ของชาวพุทธมีเพียงเท่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคือสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปให้สั้นก็คือพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนเป็นสามเณรพูดจ้อยๆ จนคนฟังรู้สึกเพลิดเพลินโอ้โหเนนเก่งบาลีอีกด้วยถามจริงๆเธอเคยเรียนบาลีมาหรือเปล่าทำไมถึงพูดได้คล่องปากอย่างนี้สามเณรทองดีถูกถามไม่เคยเรียนหรอกครับหลวงพี่ก็รู้ว่าหลวงพ่อช่อท่านมีงานแยะไม่มีเวลาสอนพระสอนเนนหรอกก็บวชเฝ้าวัดกันไปวันๆทั้งพระทั้งเนนแต่ท่านก็ดีนะที่ให้เราสองคนมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้มาพบแสงสว่างถึงหลวงพี่จะไม่ได้มากเท่าเนนแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้ไม่หลงทางคนเรามีนิสัยปัจจัยมาไม่เหมือนกันจะให้สำเร็จพร้อมกันได้ยังไงจริงไหมแต่ความเพียรพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับผมหมายถึงว่าคนที่เขาไม่มีบุญเก่ามาก่อนเพราะในอดีตไม่เคยสร้างสมไว้แต่มาในปัจจุบันเขาปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ประสบความสำเร็จได้คนเป็นศิษย์แย้งอย่างนิ่มนวลเอาละหลวงพี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ย่อหย่อนในการทำความเพียรต่อไปนี้หลวงพี่จะตั้งต้นใหม่จะปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอดังที่เนนว่ามาหลวงพี่ให้สัญญาว่าจะไม่ให้เสียชื่อวัดพรหมบุรีของเราดีครับผมขอเอาใจช่วยถึงจะกลับไปอยู่ทางโน้นแล้วก็จะส่งกำลังใจมาให้ขอให้หลวงพี่ระลึกไว้เสมอว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรดูเหมือนคนเป็นศิษย์กลับสอนคนเป็นอาจารย์จนพระเจริญออกสงสัยว่าใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่ขณะที่สามเณรทองดีกับพระเจริญกำลังสนทนากันอยู่นั้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็เข้ามาในห้องเขากราบพระและสามเณร3ครั้งแล้วจึงเรียนว่าหลวงพ่อท่านให้มานิมนต์หลวงพี่เนนไปสอบอารมณ์ที่ห้องท่านครับเขาหมายถึงพระอุดมวิชาญาณวิปัสสนาจารย์แห่งวัดมหาธาตุขอหลวงพี่ไปฟังด้วยคนนะพระหนุ่มรีบบอกสามเณรจึงพูดอย่างเกรงใจว่า
ให้ผมขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีไหมครับไม่ต้องขอหรอกครับหลวงพ่อท่านสั่งผมมาว่าให้หลวงพี่เนนไปรูปเดียวส่วนหลวงพี่ให้ปฏิบัติอยู่ในห้องจนกว่าหลวงพี่เนนจะกลับเข้ามาลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์บอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมาเมื่อสามเณรทองดีเข้าไปในห้องพระอุดมวิชาญาณ นั่งรออยู่แล้วที่อาสนะของท่านทันทีที่เห็นหน้าลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็รู้ว่าเขาได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลลำดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันท่านจึงเริ่มทำการสอบอารมณ์เพื่อทราบว่าสามเณรผู้นี้จะผ่านญาณ16ได้อย่างอ่อนปานกลางหรือแก่กล้าถ้าได้อย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันประเภทสัตตักขัดตุงปรมะจะท่องเที่ยวไปในสุคติภพอย่างมาก7ครั้งจึงจะเข้าถึงพระนิพพานถ้าได้อย่างปานกลางเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังโกละจะแล่นท่องเที่ยวไปในภพ2หรือ3ครั้งจึงจะเข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าได้อย่างแก่กล้าเป็นพระโสดาบันประเภทเอกพีชีจะเกิดอีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานกล่าวโดยย่อคือผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกอย่างน้อย1ครั้งอย่างมาก7ครั้งก็จะบรรลุนิพพานคือเป็นพระอรหันต์สามเณรทองดีทำความเคารพพระอาจารย์ด้วยการกราบเบญจางคปดิษฐ์3ครั้งจากนั้นจึงนั่งประนมมือรอฟังคำถามพระอุดมวิชาญาณสอบอารมณ์โดยเริ่มจากญาณที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณอันเป็นญาณที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติรู้แยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันเจ้าคุณอาจารย์เริ่มด้วยคำถามขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับสามเณรทองดีตอบฉับพลันด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์มาจากมหาหนูและอาจารย์แพงมาบ้างแล้วซ้ายย่างอันก่อนกับซ้ายย่างอันหลังเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับพองกับยุบเป็นคนละอันหรือเป็นอันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับพองแรกกับพองหลังยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอันกันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับสามเณรตอบอย่างคล่องแคล่วเจ้าคุณอาจารย์รู้สึกพอใจที่ลูกศิษย์รู้แยกรูปได้อย่างถูกต้องจึงทดสอบรู้แยกนามด้วยการถามว่ารู้ขวาย่างกับรู้ซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับรู้พองกับรู้ยุบเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรู้พองแรกกับรู้พองหลังเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับเป็นอันว่าสามเณรทองดีผ่านการทดสอบรู้แยกนามลำดับต่อไปคือการทดสอบรู้แยกรูปแยกนามพระอุดมวิชาญาณตั้งคำถามว่ารู้กับขวาย่างซ้ายย่างเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรู้กับพองรู้กับยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับลำดับต่อไปเป็นการทดสอบทางอายตนะรูปกับรู้ว่าเห็นเสียงกับได้ยินกลิ่นกับได้กลิ่นรสกับรู้รสสัมผัสกับรู้ถูกเป็นคนละอันหรือเป็นอันเดียวกันคนละอันครับเพียงคำถามเดียวก็รู้ว่าลูกศิษย์ผ่านการทดสอบทางอายตนะท่านจึงตั้งคำถามเบ็ดเตล็ดเป็นลำดับสุดท้ายมีเวทนาเกิดขึ้นไหมมีครับแล้วกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับยกตัวอย่างซิเมื่อปวดขาผมกำหนดปวดหนอปวดหนอครับกำหนดแล้วหายปวดไหมไม่หายครับแล้วเธอทำอย่างไรผมกำหนดว่าอดทนหนอภาคเพียรหนอแล้วกลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอครับจิตแลบออกไปข้างนอกบ้างไหมมีบ้างครับแล้วกำหนดทันหรือเปล่าบางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันครับการทดสอบ5ขั้นผ่านไปปรากฏว่าสามเณรทองดีตอบได้อย่างฉะฉานจึงสามารถผ่านญาณที่1ได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงสอบอารมณ์ญาณที่2ที่3ที่4และที่5ซึ่งมีชื่อเรียกตามลำดับคือปัจจยปริคหญาณสัมมสนญาณอุทธัพพญาณและพังคญาณจากญาณที่5ก็เป็นญาณที่6ชื่อพยญาณ
ปจนกระทั่งถึงยานที่16ชื่อปัจจเวคขณะยานยานที่1ถึงยานที่5สามเณรทองดีตอบได้ฉะฉานคล่องแคล่วด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แพงมาแล้วแต่ยานที่6จนถึงยานที่16ยังไม่เคยได้รับการทดสอบจากอาจารย์ท่านใดมาก่อนความคล่องตัวในการตอบจึงลดลงท่านจึงจัดอยู่ในพระโสดาบันประเภทสัตตะขัดตุงปรมะซึ่งจะต้องเวียนว่ายอยู่ในสุคติภูมิอีกอย่างมากไม่เกิน7ครั้งก็จะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เอาละเป็นอันว่าเธอผ่านยาน16แล้วต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจฟังปริยัติเพื่อประดับความรู้ปริยัติเปรียบเสมือนเข็มทิศปฏิบัติเหมือนการเดินทางไปสู่จุดหมายถ้ามีเข็มทิศแต่ไม่มีการเดินทางก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเหมือนคนที่รู้ปริยัติแต่ไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้ปริยัติเสียเลยก็อาจหลงทางได้ฉะนั้นปริยัติจึงมีความสำคัญจะต้องรู้ไว้บ้างเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจครับกระผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วปริยัติก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกระผมสังเกตว่าในการปฏิบัติคนที่ไม่รู้ปริยัติมาก่อนจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าส่วนคนรู้ปริยัติอาจจะมัวคิดติดอยู่กับสิ่งที่เรียนรู้มาครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีจึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรสามเณรทองดีออกความเห็นเพราะเปรียบเทียบตัวท่านกับพระเจริญจริงอย่างที่เธอว่ามานั่นแหละและที่ฉันตั้งข้อสังเกตก็คือคนที่มีปัญญามากมักจะบรรลุธรรมช้าอย่างพระเจริญอาจารย์ของเธอฉันเห็นหน้าเขาแล้วรู้ว่าคนผู้นี้เฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศเขาจะต้องเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตมันก็แปลกนะเธอคนฉลาดมากๆมักจะรู้ช้าอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลก็มีตัวอย่างมาแล้วเธอเคยได้ยินชื่อพระสารีบุตรไหมเคยครับท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดานั่นแหละท่านเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเฉลียวฉลาดมากขนาดฝนตกแต่ละครั้งท่านสามารถนับเม็ดฝนได้คิดดูก็แล้วกันว่าท่านฉลาดลึกซึ้งปานใดแต่ในทางปฏิบัติธรรมท่านกลับบรรลุอรหัตผลช้ากว่าพระโมคคัลลานะผู้เป็นสหายของท่านแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็เป็นเลิศกว่าพระสาวกรูปอื่นๆพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่านอกจากพระองค์แล้วพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครนอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการแสดงธรรมได้เท่าเทียมกับพระพุทธองค์และได้แสดงธรรมไว้หลายสูตรเช่นสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นครับกระผมสนใจที่จะศึกษาชีวประวัติของท่านเพราะในบรรดาพระสาวกกระผมศรัทธาและเคารพนับถือท่านพระสารีบุตรมากที่สุดสามเณรทองดีพูดจากใจจริงฉันก็เหมือนกันฉันรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไว้มากถ้ามีเวลาก็ว่าจะเขียนเป็นหนังสือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันเอาละเรายุติเรื่องนี้กันไว้ก่อนฉันกำลังจะสอนภาคปริยัติให้เธอท่านจำเป็นต้องบอกกล่าวให้สามเณรรู้ทางอ้อมเรื่องที่เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นคนเป็นศิษย์ประนมมือนั่งฟังด้วยความตั้งใจพระอุดมวิชาญาณจึงเริ่มต้นขึ้นว่าอังคุตตรนิกายทุติยปัณณาสได้กล่าวถึงธรรมที่พระโสดาบันละได้แล้ว6ประการมี1สกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตัว2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย3ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นในศีลพรตโดยสักแต่ว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงาย 4. ราคะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายและ 6. โมหะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย 3 ข้อแรกก็คือสังโยชน์ส่วน 3 ข้อสุดท้ายคืออกุศลมูล 3 ทำ 6 ประการนี้พระโสดาบันละได้แล้วนอกจากนี้ในอุปาเพทัพพสูตรได้กล่าวถึงธรรมที่พระโสดาบันไม่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งก็ได้แก่ธรรม6ประการที่กล่าวข้างต้นนี้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ตัดขาดจากอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานอีกครับกระผมรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ตกไปในอบายอย่างแน่นอน
ที่มั่นใจอย่างนั้นกระผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าทำไมช่างเถอะบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเพราะธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเอาละเป็นอันว่าการสอบอารมณ์เสร็จสิ้นลงแล้วเธอกลับไปพักผ่อนได้สามเณรทองดีจึงพูดว่ากระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่กระผมพร้อมกันนี้กระผมก็ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะภาคเพียรปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จถึงขั้นสูงสุดหากชาตินี้ยังไม่ถึงก็มั่นใจว่าจะถึงในชาติต่อๆไปซึ่งกระผมเชื่อว่าจะไม่เกิน7ชาติพูดจบจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกมาเมื่อท่านกลับเข้ามาในห้องเป็นเวลา2ยามพอดีพระเจริญยังคงนั่งภาวนาอยู่ในห้องตามคำสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ที่สั่งผ่านมาทางลูกศิษย์ของท่านเป็นภาพที่สามเณรทองดีไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือว่าอาจารย์ของท่านจะสำเร็จมรรคผลในค่ำคืนนี้